ากนี้ยังมีการรบบนหลังช้างที่สำคัญกับคนไทยมากที่สุดซึ่งถือเป็นการกู้เอกราชให้กับประเทศไทยเลยก็ว่าได้นั่นคือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นการรบระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีโดยช้างที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้ในการทำศึกครั้งนี้คือเจ้าพระยาชัยยานุภาพและเมื่อได้รับชัยชนะก็ได้รับสมญานามว่าเจ้าพระยาปราบหงสามาเรื่องช้างตอนนี้กระแสของช้างนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อค่ะแต่ว่าวันนี้เมื่อวันวานจะขอพูดถึงบทบาทของช้างในประวัติศาสตร์นะคะถ้าในภาพการทำสงครามยุทธหัตถีเราก็จะเห็นว่าช้างมีบทบาทมาเสมอนะคะในสมัยโบราณค่ะมีการใช้ช้างในการทำสงครามซึ่งก็ถือว่าช้างเป็นกำลังสำคัญในการกู้ศึกสู้ศึกเพื่อเอกราชของไทยการใช้ช้างในการทำสงครามก็มีการกล่าววิธีการต่อสู้เอาไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือแม่ทัพจะใช้อาวุธของง้าวต่อสู้กันบนหลังช้างซึ่งเรียกว่ายุทธหัตถีนะคะส่วนช้างที่ใช้ต่อสู้ก็จะต่อสู้กับช้างของศัตรูช้างผู้ใดที่มีกำลังมากและสามารถสู้งัดช้างของศัตรูก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะจะทำให้แม่ทัพนั้นสามารถใช้ของง้าวฟันคู่ต่อสู้ได้อย่างสะดวกและได้ชัยชนะซึ่งการรับชัยชนะจะต้องขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของช้างและแม่ทัพด้วยค่ะช้างศึกในสมัยโบราณมีมากมายหลายรัชสมัยโดยเริ่มจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยนี้พระองค์ได้รับช้างเผือกมาตัวหนึ่งซึ่งถือเป็นช้างเผือกแรกของกรุงศรีอยุธยาจนพระองค์ได้รับพระราชสมัญญาอีกพระนามว่าพระเจ้าช้างเผือกและในสมัยพระมหาจักรพรรดิทรงใช้ช้างต่อสู้กับกองทัพของพม่าและได้กำเนิดเกิดตำนานพระศรีสุริโยไทยขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการรบบนหลังช้างที่สำคัญกับคนไทยมากที่สุดซึ่งถือเป็นการกู้เอกราชให้กับประเทศไทยเลยก็ว่าได้นั่นคือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นการรบระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีโดยช้างที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้ในการทำศึกครั้งนี้คือเจ้าพระยาชัยยานุภาพและเมื่อได้รับชัยชนะก็ได้รับสมญานามว่าเจ้าพระยาปราบหงสาส่วนช้างที่สมเด็จพระเอกาทศรถผู้น้องทรงช้างนามว่าเจ้าพระยาปราบไตรจักรและต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีค่ะเมื่อครั้งที่ประชาชนเกิดความแตกแยกข้าศึกโจมตีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นกำลังรวบรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นโดยทรงใช้ช้างในการรบด้วยเช่นกันค่ะซึ่งก็มีความสำคัญนะคะวันยุทธหัตถีเนี่ยจริงๆตรงกับวันที่18มกราคมและวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยนั่นก็ถือว่าไทยเราให้ความสำคัญกับช้างมาตั้งแต่สมัยมีการทำการสู้รบนะคะในประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะนี่ความสำคัญของช้างนะเพราะฉะนั้นพอเป็นประเด็นเรื่องช้างเนี่ยคนจึงสนใจเพราะว่าคนไทยเนี่ยผูกพันกับช้างในแง่ของประวัติศาสตร์ในแง่ของวัฒนธรรมในแง่ของจิตใจเนี่ยอย่างลึกซึ้งนะอันนี้ก็เป็นวันนี้เมื่อวานเป็นเกร็ดข้อมูลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ